มีวาระหนึ่งก็ได้เห็นพระใหม่เขไปกวาดลานวัดทําตามหน้าที่อะไรอย่างดีบางทีพระใหม่บางทีก็มีพฤติกรรมอะไรที่ยังไม่เรียบร้อยบ้างมีวาระหนึ่งก็เดินคุยกันมาเสียงดังเลยข้าพเจ้ากา็จะเข้าไปเตือนด้วยความที่ว่าให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ตั้งอยู่ในความดีหลวงพ่อนี่ท่านก็เห็นข้าพเจ้าเริ่มขยับใช่ไหมท่านก็รู้แล้วเออน่าจะไป ทำเรื่องนี้แน่ก็เลยชุดมือเอาไว้ก่อนแล้วก็พูดขึ้นมากำหนดทุกัง,งขวาแขนข้าพเจ้าไว้นี่แหละทางด้านซ้ายแล้วก็พูดขึ้นบอกว่าคนนะไม่ใช่ควายวางี้คนนะไม่ใช่ควายถ้ามันจาปิดเวลาไหนต้องบอกแก้มันเวลานั้นเลยเพราะอะไรควายมันโง่ทุกฟั่งจะได้ช้าเป็นงี้มันถ้าจะแบบว่าให้มันมาอยู่ในคอกแล้วก็ไปพูดกับมันฟังว่า ไอ้ทุยเยเวลาที่เดินอยู่บนคันนาเนี่ยอย่าก,กินข้าวเขานะไอ้ทุยมันจะรู้เรื่องไหมเตามฟังที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือช่วงเวลาที่เราจะนำเรื่องราวประเด็นที่บางครั้งมางครา้มันเป็นเงื่อนไขในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าเงินขนั้นจะทำให้สุขบ้างทุกบ้างแต่มันเป็นเหมือนกับโจทย์เป็นเหมือนกับตัวแปรที่เราจะต้องนำมาคิดวิเคราะห์แจกแจงก็ื่อีจะขุดคุยหาคำตอบที่ซ่อนอยู่ในปัญหานี้โดาปรับสมดุลด้วยสัจธรรมเพื่อหเห็นทางที่จะดำเนินต่อไปในช่วงเวลาที่เรเรียกว่า สมการชีวิตในรายการธรรมรับรุณนออกอาศกางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหโมงเช้าหรือถ้ามาฟังจะรับฟังเป็นในระบบพอดแคสต์ตามเครื่องเล่นต่างๆหรือว่าที่เว็บไซต์ d o n h a y s o k f m ด้วย ช่องทางต่างๆที่ท่านฟังสามารถรับชมรับฟังนี้แต่เป็นในเว็บไซต์ก็สามารถที่จะอ่านเรื่องราวเป็นพระสุ่ยประกอบบทย่อยังสามารถที่จะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลือกเวลาหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจได้และที่เว็บไซต์ท่าฟังเี่ยงสามารถที่จะส่งคำถาม หรือว่าต้องการติดต่อกับทางรายการไม่บ่าจะเป็น,รนประเนดะ็นปัญหาเรื่องราวแบบไหนที่ต้องการรับชมรับฟังที่ต้องการจะพูดถึงให้มีการแก้ไขนำมาวิเคราะห์แจกแจงอภิปรายหาข้อมูลที่จะเป็นเหมือนทางออกที่อยู่ในปัญหานี่แหละปัญหาในตรงฟังอยู่ตรงไหนนั่นแนหะคือทางแก้ทางออกเนี่ย มันอยู่ตรงนั้นหลักการนี้มีมาในเอเรียศัตสีอยู่แล้วทุกอยู่ตรงไหนความดับไม่เหลือของทุกนี่มันจะไปอยู่ตรงที่มันไม่มีทุกได้ไงมันก็ต้องอยู่ตรงที่มันมีความทุกนั่นแหละถึงจะดับความทุกได้ปัญหาอยู่ตรงไหนทางแก้อย่างไงยังไงมันก็ต้องอยู่ตรงนั้น จะให้มันอยู่ไปหามีมาจากที่อื่นเนี่ยไม่มีมันต้องอยู่ข้างในนั่นแหละแต่เราจะเห็นไหมเราจะสามารถที่จะเปิดตาให้มีปัญญาให้มีความรู้ว่าทางออกของปัญหาเนี่ยทางออกของความทุกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนใครนก่กใครน่กจะรู้ทางออกของ ความทุกนี้รู้ทางออกของปัญหานี้สักหนึ่งหรือสองวิธีคนที่จะเห็นจะดูรู้ได้ต้องมีแค่ตัวเรานั่นแหละทุบฟังตัวคนที่เจอปัญหาอยู่แต่เราไม่รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความทุกข์สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นปัญหานี่คุณจะแค่ปัญหานั้นนั่นะไม่ได้แล้วคนที่ฉลาดล้ำขึ้นไปอีกนะทุบฟังเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเจ้าปัญหานี่ สถานการณ์นี้ให้มันเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาตนให้เกิดปัญญาวความดียิ่งขึ้นไปอีกด้วยซ้าเรื่องราวในสัปดาห์นี้ช่วงของสมการชีวิตที่จะนำมาพูดคุยกันนั่นก็คือปัญหาเรื่องของเด็กติดเกมทุาังเด็กติดเกมเด็กที่เขาชอบเล่นเกมเล่น,นี่านูฟังบางทีตั้งแต่ เช้าถึงเย็นถึงข้านั่นข้าวปลาอาหารเลยเนี่ยไม่กินเลยบอกอะไรก็ไม่ฟังเริ่มไปถึงขนาดว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวเริ่มไปถึงขนาดว่าคบเพื่อนไปในกลุ่มที่มันไม่ดีหรือถึงขนาดเลยเถิดไปว่าโหเกมนี่มันเป็นเรื่องจริงจังในชีวิตมากอะไรก็แบบว่าต้องคิดถึงแต่จุดนี้ ไปจุดอื่นทำเรื่องอื่นเรียนหนังสือหรือว่าทำการงานหรือว่าถึงขนาดมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะมาวิเคราะห์แจกแจงเรื่องราวตรงนี้อย่างไรเราจะบอกว่าเกิดขึ้นกับลูกหลานของเราที่เราจะ แก้ปัญหาในข้อนี้อย่างไรบุฟังบางคนอาจจะคิดว่าสมัยก่อนมันไม่มีเกมมีเกมอย่างมากก็แค่เล่นลูกคางเล่นดินลูกหินหรือว่าเป่ากบโดดยางก็แค่นั้นละ่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันก้าวไกลใช่ไหมภาพแสงสีเสียงออกมาจากเล็กๆขนาดเท่า เกมกดคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเนี่ยโอ้โหมันตื่นตาตื่นใจมากนี่ไม่ต้องพูดถึงคอนโซลเกม Xbox PS4 สมัยก่อนก็มี Sega Nintendo แต่นี่ก็ Nintendo Switch อะไรต่างๆมานี่แล้วจริงๆคนเล่นเกมเนี่ยทุกฝังมันไม่ได้แค่เด็กอย่างเดียวแลวนะนะผู้ใหญ่นี่แหละจนผมงอกแล้วนี่มีลูกเมีย จนลูกนี่ก็เดินได้โตแล้วด้วยก็ยังชอบเล่นเกมยี่นี่มันเป็นปัญหาหรือไม่ปัญหานี้ขยายวงไปถึงผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่นั่นแหละที่ผลิตเกมหรือเปล่าผู้ใหญ่นี่นแหละที่ว่าจัดทัวร์นาเมนต์จนถึงว่าเออสนับสนุนมันให้เป็นอ e ีสปอร์ตขึ้นมาก็ผู้ใหญ่นี่นแหละป่าทำจริงจริงผู้ใหญ่บางทีก็คิดว่าจะแก้ปัญหาด้วยการที่ว่าเออให้ก็ทาให้มันเป็น สิ่งที่ว่าดีขึ้นมาเลยก็แล้วกันโดยที่คิดว่าเออจะสอนเด็กใช้เครื่องมือนี้ในการพัฒนาเด็กอย่างไรงจริงๆเกมเนี่ยบางทีมันก็สอนเด็กได้นะในเรื่องของการพัฒนาปัญญาเรื่องของทักษะในการคิดวิเคราะห์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเอาละท่านฟังก่อนที่เราจะไปทำการแจกแจงวิเคราะห์แยกแยะในประเด็นปัญหาเรื่องนี้เนี่ เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งจากผู้สนับสนุนรายการแต่เดี๋ยวเราจะกลับมาประเด็นปัญหาในเรื่องของเด็กติดเกมนี้กันพักกันสักครู่เดียวพุทธภาษิตเรื่องทรงมีพระสุรเสียงดุจปรมยะทาจะสระสัมปันโน พุโทโธธรรมังอาเทศยิอัตลาโภจะสักการโรติธิญานังอาหายะทะเมื่อใดพระพุทธเจ้าผู้มีสุรเสียงไพเราะทรงแสดงธรรมเมื่อนั้นลาบสักการะของพวกเดรธีก็เสื่อมไปคุลกานิกายปาเวรู้ชาดกข้อที่หกร้อยห้ ความเป็นมาแ่พุทธภาสิทนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายตรัสเล่าพาเวรุชาดกพระพุทธเจ้าทรงชื่อว่าธร,รมราชาเพราะยังชุมชนให้ยินดีด้วยโลกุตรธรรมก้าทรงส่องแสงไปในสัตว์โลกโอกาสโลกและสังขารโลกทรงมีพระสุรเสียงดุดเสียงพรม ทรงแสดงสัจจะทั้งสี่ขมาติทยะหมายถึงเดรถ,ถีหรือชนผู้มีลทัทิดังท่าเป็นที่ข้ามและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือช่วงสมการชีวิตในรายการธรรมรับรุนขอะการเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายสิ่งแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เวลาตีห้ถึง6กโมงเชา้านำเรื่องราวที่เป็นประเด็นในชีวิตประจำวันก็เรียกว่าเป็น current affair เรื่องราวในสัปดาห์นี้คือเรื่องของเด็กติดเกมตังซึ่ังซึงบางทีก็ผู้ใหญ่นี่แหละด้วยติดติดนะผู้ใหญ่บางทีก็ติดไลน์ติดเกมติด Facebook มีมีจนผมงอกแล้วก็ยังเล่นอยู่ติดอยู่ เรื่องราวตัวนี้ในอันดับแรกก่อนท่านผู้ฟังประ,ประทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเกมนี้สกอดว,ว่ามันคืออะไรทางด้านบางคนจะคิดว่าโอ้ยสมัยก่อนตอนพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยมันไม่มีเกมนะอย่างดีก็เล่นรถไถน้อยๆเล่นปั้นโคน้อยๆเล่นมาเก็บขายของเล่นมะข้าเมือแกงแบบนี้ใช่ท่านฟังสมัยก่อนนี่ก,ก็อธิบายไว้ ในประสุนี้เอากระดาษเอาอะไรมาพับเป็นเครื่องบินร่อนไปได้เป็นรถไถเป็นสมมุติวันนี้เป็นโคเป็นอะไรของไปไม้มาปั่นก็เล่นประมาณนี้เหมือนของเล่นเด็กไทยเล่นกระโดดยางถัดมาไหนก็เกีย่ยวลูกลอกเล่นลูกหินเล่นลูกคางไปงั้นแล้วมันจะไปเหมือนสมัยนี้ยังไงสมัยนี้มันเป็น อุ้ยเกมนี่มันอินมากดีนะโดยเฉพาะยิ่งเกมจอใหญ่ๆเกมสามมิติทั้งเสียงทั้งภาพเหมือนจริงมากๆจริงเลยเนี่ยมันไม่ต่างกันดอกจาฟังมันคือเรื่องของผัสสะนั่นเองผัสสะจิตเนี่ยนะมันไม่มีผู้ชายผู้หญิงเด็กแก่หรืออะไรไม่มีเราดูอย่างถ้าเด็กมันจะติดได้เนี่ย ผู้ใหญ่ี่แล้วก็เป็นตัวเริ่มทําเป็นตัวสร้างเกมนี่ออกมาแล้วเองจริงๆที่ว่าจ่ายเงินซื้อได้กําไรกันจริงๆเนี่ยคือตัวผู้ใหญ่นี่แหละที่ไปเล่นเกมจริงๆอายุ30 40 50แล้วก็ชอบเล่นเกมมากนี่ละพวกนี้เป็นพวกจ่ายเงินซื้อตัวเกมจ่ายเงินซื้อเคเรื่องเล่นแล้วก็ทําให้อุตสาหกรรมการเล่นเกมเนี่ยมันอยู่ได้ มันคือผัสสะนั่นเองตั้มฟังคือผัสสะมีเสียงผ่านมาก็ต้องทางลิ้นมันไม่ได้เสียงมันก็ต้องผ่านมาทางหูเท่านั้นไม่มีอะไรเกินนอกเหนือไปจากผัสสะนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานอย่างไรก็ตามจนไปถึงพระพรหมจนไปถึงเทวดาต่างๆเนี่ยถูกล็อกอยู่ใน ตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี้ทั้งสิ้นเลยของเทวดาก็แบบหนึ่งของสัตว์รกสัตว์โดยใช้มนุษย์ก็เป็นไปแบบหนึ่งแบบหนึ่งมนุษย์เราก็ผลิตไอ้เครื่องเล่นเกมนี้ขึ้นมาก็เป็นแบบของมนุษย์ในการที่ผลิตขึ้นมาแล้วเป็นสีสันเป็นเสียงเป็นภาพถึงกนันว่าโดยนี้มี Reality Set เ ให้มันมีการสั่นสะเทือนเป็นสามมิติไม่ใช่อยู่ในจอภาพแบนแบนแล้วคุณก็ไปในมิกซ์เรียลิตี้เลยเขาใช้คำนี้คือแบบใส่แว่นให้มันอยู่ในเหมือนกับชีวิตจริงเราจะต้องวิ่งไปด้วยเราจะต้องขยับแขนไม่ใช่แค่นิ้วเมาส์เฉยๆเนี่ยมันพัฒนากันไปไกลเนี่ยทั้งหมดทั้งสิน้นเรื่องนี้เป็นภัฒษามันก็คือกามนั่นเอง้องฟัง เป็นเรื่องของวัตถุก,กรรมวันนี้เราทําความเข้าใจปัญหาก่อนนะเอไจะจำค่อยมาพิจารณาว่าใ,ในทางแก้นี่เราจะพัฒนาเราจะแก้ไขอย่างไรมันคือวัตถุกรรมทา้งฝั่งมันคือวัตถุกรรมความวิจิตพิสดารในทางที่เราเห็นได้เป็นรูปในทางที่เราได้ยินได้เป็นเสียงในทางที่เราดมได้เป็นกลิน่นเป็นรสเป็นผลิตภัณฑ พวกนี้เป็นวัตถุก,กรามเป็นสิ่งอันวิจิตรพิสดารที่เราสร้างสรรค์ปรุงแต่งขึ้นมาบางคนเล่นเกมไม่ต่างอะไรกัน,กนในชีวิตจริงตรงไหนตรงนี้ก็เป็นวัตถุก,กรรมเหมือนกันยังไงบางคนเล่นเกมเศรษฐีเกมเศรษฐีนี่ก็คือบอร์ดเกมเป็นตารางคุณมีตาเดินไปอย่างนี้บางคนก็เล่นเกมนี้ในชีวิตจริงๆในความที่ว่าเออสะสม ซื้อของจ่ายของเกมเนี่เขาก็เรียนแบบมาจากชีวิตจริงนั่นแหละก็่อถึงทำเป็นเกมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเกมไปในการรบทำให้มันเหมือนจริงก็เหมือนทหารเขาไปออกรบจริงๆเกมค้าขายเกมฝึกทักษะชาวปัญญาเกมขายของเกมวางแผนอะไรต่างมันก็เป็นเรื่องที่จำลองมาจากชีวิตจริงให้มาอยู่ในเกมแล้วก็ให้เกิดเป็นความวิจิพิสดาน เป็นเรื่องราวให้ชวนหน้าติดตามให้ดื่มดำลงไปได้นี่อันนี้คือลักษณะของเกมท่านฟังเป็นวัตถุกรรมอย่างนหนึ่งปัญหามันก็ไม่ได้มีอะไรในส่วนที่เป็นวัตถุกรรมหรอกท่านฟังเรื่องเวลาที่ติดแล้วเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของกรรมที่อยู่ในจิตใจของเราการมาวัตถุมันอยู่ข้างนอกเป็นวัตถุที่ทําให้เกิดกรรมกรรมเนี่ยมันอยู่ในจิตใจของเรา ส่วนนี้ให้ติดชนิดที่เรียกว่าเป็นปัญหาเลยเนี่ยมันคือเริ่มมีเรื่องของกามเพราะการมเป็นเหตุเพราะการมเป็นเครื่องก่อเพราะการมเป็นเครื่องบังคับให้กระทำบางทีพ่อแม่นี่ทะเลาะก,กับลูกถึงขนาดว่าไม่คุยกันแบบทำร้ายทุบตีกันก็เพราะว่าเรื่องของกามในที่นี้คือเกมนั่นแหละเกมนี่นแหละมันก็เป็นตัวให้ครอบครัวแบบ ทะเลาะกันได้แล้วก็ต้องมาทำความเข้าใจในประเด็นที่สองเพิ่มเติมจากเรื่องของบามันคืออะไรเนี่ยเกมเนี่ยนะมันเป็นวัตถุก,กรรมขึ้นมามันเป็นวัตถุก,กรรมมาแล้วประเด็นที่สองก็คือว่าแล้วมันมาติดเข้ากับจิตใจของเราเนี่ยก็ด้วยเรื่องของกามกามในที่นี้คือเป็นกิเลสกามแล้วมันติดขึ้นมาแล้ววัตถุก,กรรมก็มีของมันนะตามความวิจิพิสารของมันไป แล้วแต่เขาจะปรุงแต่งยังไงมีทั้งหมดส่วนที่มันจะเริ่มมาเป็นปัญหาคือกิเลสกรรมที่อยู่ใน,ในใจิตใจของเราเริ่มเป็นปัญหายังไงก็มันก็เป็นปัญหาอยู่ในระดับที่ว่าคุณชอบระดับไหนมันติดระดับไหนนี่คือระดับในความที่ว่าติดในเกมเนี่ยเด็กเล็กเด็กโตหรือเด็กโงบางคนที่เขาติดเกมเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ได้ติดแบบ มีปัญหาแล้วก็ชอบเล่นเฉยๆอันนี้ก็ธรรมดานะกับชานสมัยเป็นเด็กๆนี่ก็ชอบเล่นเหมือนกันใครๆก็ชอบตกฟังตัวพี่ยิ่งเกมที่มันออกมาใหม่ๆท้าทายความสามารถเล่นแล้วแหมมันทำไมเราพลาดตรงนี้น่าจะทำได้คือมีความชอบอยู่แต่ว่าไม่ได้ติดนึบถึงขนาดว่ามีปัญหาชอบอยี่ดูยังไงบางทีเราก็ชอบร้งรองเพลงบางทีเราก็ชอบอ่านหนังสือ ปงทีเราชอบพูดคุยไปในเรื่องนี้ลักษณะความที่ว่าอยู่ในที่ประชอบแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดว่าแบบควบคุมไม่ได้อันนี้ยังพอควบคุมได้ควบคุมได้ดูตรงไหนุณดูตรงที่ว่าถึงเวลากินข้าวมันก็หยุดเล่นแล้วก็กินได้หรือถึงเวลาไปเรียนหนังสือถึงเวลาอ่านหนังสือคุณก็หยุดเล่นแล้วคุณก็ไปเรียนหนังสืออ่านหนังสือทํากิจกรรมอื่นๆได้อันนี้ก็เรียกว่า ไม่มีปัญหาคือพ่อแม่บางคนนี่ก็แบบว่าเกินไปนะเล่นนิดนึงก็แบบด่าก็จิกลูกอันนี้ก็ไม่ถูกอันนี้ก็เกินไปก็ต้องมีช่องว่างให้เขาพักบางทีเล่นเป็นการพักผ่อนคลายสมองบางคนชอบเกมลักษณะนี้แต่ไม่ชอบเกมลักษณะนั้นอันนี้มันมีอันนี้ไม่เป็นปัญหาเหมือนกับว่าเราก็ต้องกินข้าวแต่่อเราไม่ได้กินยาเสพติดกินข้าวม,มันก็ ยินทุกวันอยู่แล้วก็ธรรมดาในระดับขั้นที่ว่าลึกขึ้นไปในความที่ว่าชอบนี่เราก็ใช้คำว่าแบบๆคลั่งคล้ายหลงไหลเพลิดเพลินไปคลั่งคล้ายหลงไหลเพลิดเพลินไปเนี่ยคือลักษณะที่เริ่มจากควบคุมตัวเองไม่ได้ละที่ผมว่าเล่นสักชั่วโมงหนึ่งก็พอนะทีน,นี้พอมันถึงชั่วโมงแล้วเนี่ยก็เอาหน้าขอต่อยนิดนึงหน้าแน่เนี่ย มันจะเริ่มเพลินยืดไปจากชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมฟาดไปนู่น3ามชั่วโมงอีกสามชั่วโมงเขาอว่าจะเล่นชั่วโมงหนึ่งอีกสองชั่วโมงนี่จะไปอ่านหนังสือแหมแต่มันยังไม่ชนะเลยนิดเดียวนิดเดียว,ดดยวต่อไบนี่สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงอ่ะอันนี้คือเริ่มเพลิดเพลินหล,ลงไหลกลางกลายไปแล้วเริ่มที่จะควบคุมไม่ได้เสียการควบคุมตนเองถึงเวลากินก็แบบว่า เด็กไปกินไม่กินหรือจะกินก็ต้องตักมากินหน้าจอนี่เริ่มเสียการควบคุมตัวเองมีความเพลิดเพลินลหลงไหลคลั่งคล้ายไปนี่คือระดับที่สองพูดกนะ็พูดใะต้งฟังมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเกมอย่างเดียวหรอกบางคนก็คลั่งคลายงานบางคนก็บอกว่า workaholic ติดงานชอบนี่ทำงานแบบชนิดไม่เป็นเวลามันทำงานตลอดย4ชั่วโมง คิดงานตนลอดไม่ได้จะคิดนึกถึงเรื่องบุญกุศลทำทานทำสมาธิอะไรเลยนี่บางคนก็บ้าคลั่งไคล้หลงไหลเพลิดเพลินไม่ใช่เฉพาะเกมตำฝงังได้ทุกอย่างสิ่งที่เป็นกามเนี่ยมันได้หมดในที่นี้เรากำลังพูดถึงบริบทที่มันมาในรูปลักษณะของเกมกดคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่กดธรรมดายัางขยับด้วยในเกมคอมพิวเตอร์ หรือจะมาในรูปแบบอื่นเช่นเป็นการงานมาในรูปแบบอื่นเป็นการเงินเป็นความสัมพันธ์มันมีมาได้ทุกแบบทุกแนวมาแล้วระดับที่ลึกซึ้งลงไปเป็นความคลั่งคล้าเพลิดเพลินหลงไหลจนเริ่มเสียการควบคุมพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนี่เราจะเห็นได้ตัวน,นี้นะคือมันจะเริ่มติดแล้วตัวน,นี้เราต้องมีการป้องกันนะ ามันเริ่มไปในทางนี้เนี่ยทำต่อไปต่อไปสักหกเดือนปีหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มไปถึงในระดับที่สามในระดับที่สามนี่ก็คือว่าถึงขั้นติดแล้วติดนี่ก็คือเสียการควบคุมพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอย่างมากจากที่ว่าหนึ่งชั่วโมงยืดไปเป็นสามชั่วโมงเนี่ยมันฟาดขึ้นต่อไปเป็นหกชั่วโมง บางทีข้ามวันข้ามคืนนะพ่อแม่ไม่มาดูข้ามคืนไปเลยถ้าถูกบังคับก็จะเริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าวพฤติกรรมที่ก้าวร้าวขึ้นมานี่ถึงขนาดว่าหนีโรงเรียนโกหกลงมือลงไม้แยกตัวเก็บตัวต่อต้านนี่มีหลายอย่างพฤติกรรมที่ออกมาแล้วก็แสดงถึงว่าเริ่มมีอกุศลธรรมอย่างอื่น ที่ออกมาในรูปแบบที่จะเป็นการเบียดเบียนทั้งตัวเองและเบียดเบียนทั้งผู้อื่นด้วยลักษณะของกีรมมันเป็นอย่างนี้ทุกฝั่ง,งมันก็เริ่มจากว่ามีความพอใจเขาเรียกว่าสุภาษสัญญาตั้งความพอใจตั้งความยินดีไว้ในสิ่งนี้มันก็มีการมาฉันทะเป็นสุภาษสัญญาเกิดขึ้นมีการมาฉันทะเนี่ยจิตทําสมาธิให้ได้ยากอยู่แล้วเป็นนิวรน์อย่างหนึ่ง ออพัฒนาต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จักละมันมันก็เริ่มขึ้นกลายมาเป็นความหลงไหลเพลิดเพลินคลั่งไคล้การเบียดเบียนก็ขยายจากในจิตน้อยๆเป็นการมฉันทะขึ้นมาเริ่มเป็นการเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนตนเองในลักษณะที่ว่าเห้ตนเองเสียเวลาให้ตนเองเสียประโยชน์จากการงานอย่างอื่นเริ่มเบียดเบียนตนเองให้เสียนิสัยที่ดีๆ ในการที่เรารู้จักควบคุมเวลาได้ก็เริ่มเสียไปเบียดเบียนตนเองไปจนถึงในระดับที่3ทม่บื้อเ,เริ่มขยายเป็นการเบียดเบียนคนอื่นไปต่อด้วยเกาวร้าวทุบตีหนีโรงเรียนโกหกผลการเรียนตกทำกิจกรรมอะไรก็ไม่สนถูกห้ามถูกบังคับก็ต่อต้านหนีทำไรนี่ขยายผลออกมา กามในตรงฝังเป็นอย่างนี้เพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็น,นเครื่องก่อเพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำคุนว่าไว้ในมหาตัญหาวิพังกระสูตรนี่จากแจ้งแม่จากเล็กๆตัวเองจิตใจก็ไม่สงบขึ้นมาจนถึงระดับที่ว่าเริ่มมีปัญหาในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องทะเละทุบตีกันมันไม่ได้หยุดแค่นี้ต้งฟังกามนี่ มันขยายผลขึ้นไปถึงเราว่าเป็นสงครามสงครามในประเทศแบ่งแยกเป็นสีนั้นฝ่ายนี้ก๊กนั้นพวกนี้มุ่งเข้าทำร้ายกันก็ด้วยวาจาซะก่อนเสร็จแล้วก็มุ่งทำร้ายกันก็ด้วยกำลังทางกายไม่ใช่แค่จำกัดมุงอยู่ในประเทศยังขยายออกไปเป็นต่างประเทศสงครามระหว่างประเทศก็เกิดขึ้นจากกามเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในปัญหานี้เนี่ย แม้แต่ผู้ใหญ่เองนะตัวผู้ฟังผู้ใหญ่ที่ติดการทำงานหรือบางคนติดการพน,นันบางคนถึงขนาดว่าเล่นเกมการพน,นันออนไลน์อย่างนี้หรือว่าดูสื่อลามกที่มันมีสื่อที่บอกว่ายั่วยวนมากๆนี่แล้วติดนี่ดูเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่อันนี้คือลักษณะเดียวกันเลยไม่ต่างอะไรกันกับเด็กติดเกม ระดับความหนักหน่วงของมันก็ยังมีสามระดับอย่างที่ว่าประเด็นถัดไปในข้อที่สามอันนี้ก็แรกเราพูดไปแล้วว่ามันคือเรื่องของกามประเด็นที่สองเราพูดถึงเรื่องของความหนักเบาระดับที่มันยังพอจะควบคุมได้ไหมหรือเสียการควบคุมหรือถึงขนาดว่าเบียดเบียนคนอื่นไปในเป็นในวงกว้างอ่ะนี่คือประเด็นที่สองแต่ว่าเราพูดถึงประเด็นที่สามก็คือว่า แล้วเราจะแก้ไขเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อย่างไรถ้าเรามีลูกหลานหรือแม้แต่ตัวเราเองที่ว่าถ้าเราติดเกมหรือแม้บางทีพ่อแม่เราติดเกมเราจะแก้ไขในระดับนี้อย่างไรก็อีที่ว่าคุณติดระดับไหนถ้าติดในระดับที่ว่ายังควบคุมได้ก็ชอบเฉยๆไม่ได้ถึงขนาดนว่าเสียการควบคุมตัวเองอันนี้ก็เลือกให้มันถูก ถคือ,อจริงเกมเนี่ยถ้าเราเลือกให้ถูกนะท่านฟังมันเป็นประโยชน์ด้วยเป็นการพักผอ่อนด้วยคือบางคนทํางานมาก็เหน็ดเหนื่อยแล้วใช่ไหมเออบางทีก็มานั่งเล่นเกมนิดๆหน่อยๆฝึกสมองทํางานบางทีมันใช้สมองส่วนหนึ่งเออพอมาเล่นเกมฝึกใช้สมองอีกส่วนหนึ่งสมองมันก็ไม่เครียดขึ้นมาคืออาจจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขคิดอา่านการงานดีไซน์อะไรที่เป็นระบบ พอมาเล่นเกมก็มาเล่นเกมวาดรูปเล่นเกมระบายสีเล่นเกมศิละปะไปมันก็ทําให้สมองในระดับการอนคลายไปในระดับหนึ่งหรือบางคนเครียดเรื่องงานดีไซน์ต้องออกแบบนั่นนี่มใช้สมองอีกส่วนหนึ่งเออพอมาเล่นเกมก็มาเล่นเกมเกี่ยวกับออความจําแปลภาษาคิดเลขจับคู่พวกนี้มันก็ใช้ทักษะสมองอีกด้านหนึ่งมันก็ดี ตอนนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในบริบทที่พูดถึงว่าคุณควบคุมได้นะเ,เล่นสักสิบนาทีพอสบายสบายเลิกเปลี่ยนหรือไม่ก็ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอันนี้ก็ไม่ต้องแก้อะไรน้งังก็สามารถทำได้ดีด้วยซ้ำบริจักที่จะบริหารจัดการนำเอามันมาใช้งานให้เกิดประโยชน์นเราเห็นผู้ใหญ่บางคนน้ำฝังมีมือถือใช่ปะ่ะเราคุณก็ไปเวลาอะไรว่างๆ่างเงี้ย นั่งรออยู่ป้ายรถเมล์หรือราประชุมอย่างเงี้ยคุณก็เปิดมือแลาแ a นดี้คราชหรืออะไรที่แบบเป็นเกมเ,มเพชรเป็นรูปเหรียญอะไรคุณเอามาจับคู่กันหม,ม,มุนเหมืนพึ้งพึ่งมั่งนี่มาเล่นอย่างเงี้ยตลอดอาแต่พอถึงเวลาประชุมคุณเลิกได้อันนี้ก็คืออยู่ในระดับแรกที่ว่าจะก้ามกึ่งไปในการติดเป็นรูปแบบของเพล่บเพลินลงไหลคล่างไกลไป้นู่ในระดับที่สองอยู่ตอนนี้ทั้งนั้นในระดับที่สอง ที่เมื่อถ้าเริ่มเพลิดเพลินไปละเริ่มจะประว่าบยืดเวลาออกไปหรือถึงขนาดทำให้เสียบุคลิกโอมหน้าอยู่ตลอดเวลาอันนี้จะต้องมีการที่เริ่มจำกัดเวลาเริ่มให้มีการควบคุมตนเองจำกัดเวลาควบคุมตนเองเพื่อให้นิสัยดีๆนี่นมันกลับมาการติดในระดับที่สองระหว่างที่ว่าเพลิดเพลินลงรายคลื่นคลเนี่ยเสียประโยชน์ของตนเองเนี่ยคือว่า อุปนิสัยที่ดีๆนิสัยที่ดีๆพฤติกรรมที่ดีๆของเราเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอะไรคือความดีของเราเนี่ยมันลดลงความดีคือกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นการตื่นเช้ากันรู้จักที่จะใช้เวลาเป็นในการอ่านหนังสือเป็นในการทําสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณกลับมาเล่นเกมคุณกลับมาดู f a c e b o o k คุณกลับมาเพ่งอยู่กับ y o u t u b e สุขภาพนี่ก็เริ่มที่จะเสื่อมถอยลงโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสายตาต้องมีการกำจัดเวลาต้องเริ่มที่จะมีการบังคับกันตรงนี้มันยังพอบังคับกันได้บังคับกันในลักษณะที่ว่าล็อกเลยหรือว่าก็ให้คนอื่นเขาเก็บโทรศัพท์ไปเลยเก็บไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ว่าจะแบบเฮ้ย hey, ทำไมมาเอาของชั้นไปอะไรอย่างนี้อันนี้นคือจะเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้เริ่มจะ มีการเบียนๆนั่นจะเป็นขั้นที่สามใช่ไหมแต่อยู่ในขั้นนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นนะเราต้องให้หยุดทันทีต้องบ,บ้าห้ามเลยอันนี้เป็นหน้าที่ทำฝั่งของมารดาปิดาเป็นหน้าที่ของผู้ที่จะมีการอุปการะกันที่ว่าห้ามเสียจากบาปที่ว่าให้ตั้งอยู่ในความดีเพราะว่าถ้าเลยจากจุดนี้ไปเนี่ยมันห้ามกันได้ยากแล้ว พอหามกันได้ยากถึงเวลาตอนนั้นถึงจะค่อยมาหาข้อมูลว่าฉันจะแก้ปัญหาอย่างไงคุณช้าไปแล้วตอยมันต้องเริ่มสังเกตพฤติกรรมกันเหน็นกันก็ต้องตั้งแต่ตอนนี้ละในขั้นที่สองนี่แหละที่เริ่มพอมีความเพลิดเพลินหลงหลคลางไคลไปสติคุณเริ่มอ่อนกําลังที่ว่าสติอ่อนกําลังเพราะว่าภาษจะที่น่ายินดีท่านยบไว้เหมือนกับสัตว์หกชนิดมีงู มูนี่เปรียบเหมือนกายมันเจอเลื้อยลงจอมปลวกคือปวดสพะมีจระเข้จระเข้เนี่ยเปรียบเหมือนลิ้นที่เวลามันได้รสอะไรมันใสทันทีไม่ต้องชิมกินหมดที่มันจะไปรับรูร้รสเหมือนกับนกนกนี่คือตาที่มันจะมองเห็นได้จากที่ไกลมันก็จะไปเห็นรูปเปรียบไว้เหมือนกับ สุนัขจิ้งจอกที่มาจมูกมันดีมันได้กลิ่นสัตว์ได้กลิ่นซากศพในป่าชา้ามันก็วิ่งไปจมูกก็ไปหากลิ่นเรรตไว้เหมือนกับสุนัขบ้านสุนัขบ้านเนี่ยหูมันดีมันเป็นหูพอได้ยินเจ้าของเรียกอยู่ในหมู่บ้านมันรีบวิ่งกลับไปเลยตาหูจมูกลิ้นและกายนี่อันนี้คือเป็นช่องให้มันเชื่อมกันระหว่างกินเลสกรมแล้วัตถุกรรมได้เนี่ย ถ้าเราเอาสัตว์หกชนิดนี้มาผูกไว้กับเชือกเส้นหนึ่งแล้วก็เอาปลายเชือกเส้นหนึ่งมาไปผูกไว้กับเสาใช่ไหมผูกไว้กับเสามันก็ไปไม่ได้พยายามดึงเพราะมันยังมีกําลังอยู่งูจะเข้าจอมปลดจระเข้จะลงน้ํานกจะบินขึ้นฟ้าไปถ้ามันมีกําลังมากแล้วเสาเนี่ยมันมีกําลังน้อยเชือกมันก็จะหลุดเชือกขาด เสาลมได้เสาล้มเชื่อคารงูมก็ลงจอมปลัวสุนัขจิงจอกก็เข้าป่าชา้าสุนทรบ้านก็เข้าบ้านไปแล้วนั่นคือไปแล้วหลุดแล้วนี่คือเริ่มที่จะมีพฤติกรรมที่แบบเปลี่ยนแปลงไปละเริ่มแล้วเริ่มละมันหลุดแล้วมันเปลอแล้วเริ่มที่จะควบคุมตัวเองไม่ได้อดใจแบบไม่ค่อยได้นี่ก็เรียกว่าเผลอสติเผลอสติก็เป็นยังไงกุศลธรรมเราก็ลดไง อกุศลธรรมพฤติกรรมอะไรนิสัยอะไรที่มันไม่ดีมันก็เริ่มมีมากขึ้นคุณต้องรีบสังเกตต,ตรงนี้ก่อนเลยนะถ้าสังเกตเห็นปุ๊บต้องรีบแก้ไขเลยนะทำยังไงก็ปรับสติให้มันมีมากขึ้นเลยทำยังไงใช้ความเพียรส,สิความเพียรทำยังไงคุณต้องฝืนไงฝืนอะไรฝืนในอะไรที่มันจะไม่ดีอ่ะฝืนในสิ่งที่เป็นบาปอย่ามันเกิดขึ้นห้ามเสียจากบาปฝืนทําอะไรในสิ่งที่มันจะดีอ่ะ ให้ตั้งอยู่ในความดีก็ว่าห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีในเป็นหัวข้อของราลยละเอียดอะไรเมืองดีเราทำข้อตกลงกันก็ตกลงกันที่ว่าเอา้าเอา่อถ้าได้สอบดีอ่าเช่นเอาจะให้เล่นอันนี้เท่านี้ชั่วโมงนี่คือทำข้อตกลงที่เป็นการควบกลุ่มที่เป็นการ,กการให้อยู่ในร่องรอยอันนี้คือสติแล้ว การควบคุมในคือสติตัมฟังที่ว่ามีการควบคุมเอาใจจดจ่อในจุดใดจุดหนึ่งที่ว่ามันจะเป็นประโยชน์ได้อันนี้ในคือดีก็เอาสติมาใส่เพิ่มด้วยรูปแบบของสัญญาใจที่ว่ามีเงื่อนไขกําหนดเวลาให้ได้มีแรงจูงใจใน,นดดลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือว่าทําข้อตกลงกับอาจจะถ้าสามีติดเกมเริ่มจิตจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปเอาบริยาก็ต้องคอยดู หรือว่าให้เพื่อนกอยคุมหรือว่าเดี๋ยวนี้ทุกฟาร์มก็มีระบบซอฟต์แวร์โปรแกรมอะไรที่มันจะสามารถล็อกตั้งเวลาเปิดเป็นอะไรอย่างนี้ได้โทรศัพท์มือถือเดีวนี้ก็มีระบบที่เรา parenting control คือควบคุมว่าเออโปรแกรมนี้เปิดได้เปิดได้ช่วงเวลานี้อย่างเงี้ยก็จะช่วยได้ในการที่จะลดความเพลิดเพลินลุ่มหลง ร่างคลายไปเพิ่มสิ่งที่เป็นการควบคุมเป็นการบังคับแบบังคับควบคุมในที่นี้คือความเพียรคุณต้องฝืนทำตั้งจิตไว้มีความเพียรแล้วมันก็จะเกิดสติขึ้นที่มันอ่อนไปเพลินไปหลงไปเพราะสะติมันอ่อนกำลังมันเป็นของที่คู่กันเข้ากันไม่ค่อยได้เวลาทุกฝังเรื่องของกามกับเรื่องของสมาธินี่ ไอ้ที่มันจะมาดันมาดึงกันเนี่ยมันคือฟาดกันตรงสตินี่แหละก่อนถ้าสติเราอ่อนกําลังกามก็มีพลังสมาธิจิตของเราก็อ่อนกําลังถ้าสติของเรามีกําลังไอ้กามนี่ก็อ่อนกําลังสมาธิจิตของเราก็มีกําลังคือท่านบอกไว้ว่าถ้าคนที่มีสติแล้วจะทำสมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นี่มันเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ แต่ถ้าไม่มีสติเพลอสติสมาธิก็อ่อนกำลังลงที่ว่าไม่มีสติเพลอสติไปในเพระอะไรเพราะวัณนนิวอนเพราะการพวกนี้แหละมันทาให้เราร่อยรอลงก็จะเริ่มเป็นพฤติกรรมออกมากที่หยืดเวลาออไปมันเล่นทุกขณะเลยเนี่ยแค่มีเวลารถติด2อสนาทียังเอาเกมมาเล่นวับวับ,วบแฮนดี้คราชเนี่ยแหมมันเล่นดีจริงๆมันติดจริงๆ ไม่ว่าแต่เด็กเราผู้ใหญ่แก่จนผมหงอกนี่แหละตัวเล่นดีนะเอาถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าเราเห็นพฤติกรรมแบบนี้ต้องมีการบังคับควบกลุ่มละพอที่จะบังคับได้เอาก่อนเลยอย่าไปรอจนกระทั่งว่าเริ่มมีพฤติกรรมที่ก้าวร้ามากขึ้นถ้าเราเห็นเพื่อนเราเป็นอย่างนี้นะคือเดี๋ยวนี้มันเป็นได้ทุกคนละไม่ใช่เฉพาะเด็กแล้วนะผู้ใหญ่ด้วย ไม่ใช่เฉพาะญาติโยมบางทีพระนี่แล้วนี่โทรศัพท์มือถือก็เล่นเกมด้วยเล่นเกมแบบนี้แหละนี่น้นอยเล่นไปเล่นไปสติอ่อนกำลังถ้าไม่ฝึกภาวนางเต็มที่เนี่ยหยุดไม่ได้เลิกไม่ได้ก็เพี้ยนไปได้พลาดไปได้ต้องควบคุมก่อนละแต่เราเห็นเราปรารถนาดีกับเพื่อนอันนี้เราต้องบอกต้องแก้ต้องให้ตั้งอยู่ในความดีคือให้เพิ่มเรื่องสติให้มีการควบคุม ให้มีการกำหนดเวลาที่แน่นอนให้ห้ามเสียจากบาปคือลด,อดเรื่องของการมลดเรื่องของความผิดพลาดในนิสัยต่างๆที่ไม่ดีที่มันจะเกิดขึ้นสร้างสมความดีคือสิ่งที่เป็นนิสัยที่ดีดการควบคุมตัวเองได้สติพวกนี้พัฒนาเปลี่ยนแปลงเอาเพราะฉะนั้นในลักษณะการติดแบบที่สองเนี่ยที่ว่าเป็นลักษณะความเพลิดเพลินลุ่มหลงคลั่งคลายไปเนี่ย ที่พอบอกได้มีมาตรการ,รอะไรต่างมาตรการตัวอย่างเช่นว่าพ่อแม่เนี่ยอย่าทําเป็นตัวอย่างในการที่ให้ลูกเห็นในการเล่นเกมหรือต้องมีการกรําหนดไว้ว่าเอาอ่านหนังสือสองชั่วโมงนะเล่นเกมได้30มนาทีนั่นแลกกันเอาความดีมาแลกความเพลินตรงนี้สัหน่อยหนึ่งล้วก็ค่อยลดสัดส่วนลงเกมที่เล่นเนี่ยก็ต้องเป็นเกมลักษณะที่เป็นเกมบริหารสมอง เกมที่ลดความเสี่ยงการก้าวร้าวต้องไม่เป็นเกมที่เกี่ยวกับฆ่ากันยิงกันหรือว่าเกมลามกเกมเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์วางแผนฆ่าศัตรูการพนันยาสเสพติดอะไรพวกนี้ห้ามเลยไม่เล่นพวกนั้นแต่ถ้าบอกว่ายังเป็นเด็กเล็กอยู่เนี่ยก็หากิจกรรมอื่นแทนเลยรดเลิกไปเลยการเล่นเกมจะบมงทีก็ชักชวนไปออกกำลังกายบ้างไม่เล่นในเวลาอาหาไม่เล่นในเวลาครอบครัว ไปเล่นในห้องนอนแต่เล่นด้วยเงื่อนไขความที่ว่ามีกิจกรรมที่เป็นความดีออื่นมาแทรกซึมไว้เพื่อเสริมสร้างสิ่งที่เป็นกุศลธรรมในที่นี้คือสติเพื่อที่จะลดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในที่นี้คือความเพลิดเพลินไปในต่างกามนั่นเองนี่คือถ้าติดในระดับที่สองนี่แก้ไขก่อนเลยอยามันเลยไปในระดับที่สามถามาก็เป็นประเด็นปัญหาในระดับความรุนแรง เรือที่ว่าติดแล้วติดแล้วนี่ก็คือว่าเริ่มทำร้ายคนอื่นแล้วเริ่มมีปัญหาพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปมากถึงขนาดที่เรียกว่าบอกไม่ฟังคือบอกไม่ฟังมันมาตั้งแต่ข้อที่สองแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่พอมากขึ้นทำร้ายคนอื่นพอมากขึ้นนี้เรียนปัญหาอื่นตามมานี่นะก็ต้องไปตามแก้ปัญหาอื่นๆนั้นด้วยนะทุฟัง พราะว่าหลักการเนี่ยคือมันมาจากเรื่องของการเรื่องของสติอยู่แล้วเผลอสติกามก็งอกเงยพอกกมงอกเงยมากขึ้นการเบียนเบียนปัญหาต่างๆมันคลืบคลานไปเป็นวงกว้างก็ต้องไปตามแก้ปัญหานั้นๆและนั้นด้วยเริ่มถ้าเป็นความรุนแรงเกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดก็ต้องไปตามแก้เรื่องพฤติกรรมความรุนแรงการใช้สารเสพติด อย่างเรื่องการเรียนตามแก้ต่อไปและต่อไปตามแต่ปัญหาที่รูทคอสเงื่อนไขอันดับแรกมันมาจากเรื่องการติดเกมเนี่ยก็ต้องไปตามแก้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเหล่านั้นด้วยนะทุกฝั่ง,งต้องไปด้วยประการเดิมเดียวกันยังไงเราก็ต้องให้ตั้งอยู่ในความดียังไงก็ต้องห้ามเสียจากบาปทีนี้พอปัญหามันคืบคลานมากขึ้นไปแล้วเนี่ยคิดว่าจะเป็นการแก้ปัญหาด้วยวิธีการอย่างอื่น ที่ไม่ถูกต้องเช่นด่าว่ารุนแรงมากขึ้นตอนแรกนี่เลยขั้นที่สองมาแล้วตัวเองก็ไม่รู้สึกตัวไม่เห็นว่าจะเป็นอันตรายไม่ได้ทำการแก้ไขพอมาถึงขั้นที่สามเนี่บอกไม่ฟังแล้วขันหนึ่งโน่นเขายังพัฒนาตัวเองใช้เป็นความดีได้ขันที่สองในพฤติกรรมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแต่ไม่แคร์ไม่สน,นว่ามันจะดีได้เองพอมาถึงขั้นที่สามนี่ก็บอกไม่ฟังแล้วทำไงถึงใจบ,บอกฟัง ก็ด่าเอาก็ตีเอาทำร้ายเอาเราคิดว่าจะทำความดีให้เกิดดันใช้เครื่องมือของมารดันใช้เครื่องมือของความไม่ดีจะทำความดีเกิดขึ้นเราใช้ความไม่ดีมาทำความดีมันมีที่ไหนไม่มีท่านฟังในโลกนี้ไม่มีมีแต่ในโลกของมารมารโลกนี่โลกของมารก็จะมีะการเบียดเบียนเราคิดว่าปอเขาเริ่มเบียดเบียนคนอื่น เราก็เลยบิดเบียนเขาก่อนเพื่อที่จะให้เขาดีขึ้นไม่มีทางท่าฟังไม่มีทางให้เขาประชาพูดอีกครั้งหนึ่งหลักการคือให้เขาตั้งอยู่ในความดีหลักการคือห้ามเขาเสียจากบาปแต่พอเราจะให้เขาตั้งอยู่ในความดีด้วยการทำบาปซะก่อนถ้าเราจะให้เขาหยุดจากบาปด้วยการทำสิ่งที่ไม่ดีเขาเห็นด้วยเนี่ยไม่มีทางได้เลยไม่มีทาง ทีนี้ทำไงก็ใช้วิธีที่สองนั่นแหละแตต้องด้วยความพยายามที่มากขึ้นต้นด้วยการดูแลใจใสที่ดีขึ้นต้นด้วยความแยบคอยต้องด้วยการใช้เวลาที่เหมาะสมต้องรู้จักช่องต้องหาช่องให้ได้คือถ้าในกรณีที่หนึ่งที่ว่าการติดชนิดที่ว่ามันไม่ได้ติดแต่แค่ชอบเฉยๆอันนี้ก็ไม่เป็นปนัญหาที่ว่าเนาะ พอมาเป็นระดับที่สองเริ่มมีความเพลิดเพลินคลั่งคล้หลงไหลไปเนี่ยช่องมันกว้างอยู่เราเห็นได้ชัดว่าเออห้ามจุดนี้ไม่ให้ทำจุดนั้นได้เวลานี้มีมาตรการเงื่อนไขอะไรกันคุยกันได้ช่องมันมีเปิดกว้างอยู่เห็นได้แต่พอติดมากขึ้นเริ่มเบียดเบียนช่องนี้ปิดหมดเลยตรงเรื่องการเรียนก็ปิดคุณครูก็ปิดเพื่อนก็ปิด,เพ,ปดเพื่อนนี่ก็ติดด้วย โอ้ทำยังไงเนี่ยคือถ้าบางทีในการติดแบบที่สองเนี่ยคลั่งคล้ลงไหลเพลิดเพลินไปบางทีเราก็ใช้เพื่อนเอาเพื่อน,เ,นเป็นช่องในการที่จะแก้ได้ช่องทางแก้นี่ที่เรากําลังหาช่องทางแก่ช่องเนี้เล็กลงเล็กลงเล็กลง,ลกลงตีบลงตีบลงตามอะไรตามความมืดของกามที่มันห่อหุ้มปกปิดไว้ช่องนี้คืออะไร ช่วงนี้คือจุดที่คุณจะตั้งสติได้จุดที่คุณจะตั้งสติได้เนี่ยมันมีมากหรือมีน้อยถ้ามันได้มาตลอดไม่มีปัญหาถ้ามันเริ่มเล็กลงอ้าวคุณจะตามคุณลดลงคุณจะต้องเพิ่มช่องตรงนี้ให้ได้ต้องพัฒนาช่องจากอย่าให้มันเล็กแต่มันใหญ่ขึ้นทีนี้ถ้าช่องมันเล็กลงเล็กลงตีบลงตีบลงเนี่ยมันต้องมีสักช่องหนึ่งนะวันนี้เราต้องหาหลักเกณฑ คือเหมือนเดิมให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปด้วยการให้ทำความดีมีครั้งหนึ่งทำฝังในภรรษาปีก่อนๆนี่ไปกับหลวงพ่อดออรสะอาดที่เป็นครูบาอาจารย์อยู่ที่วัดป่าดอนไยโซก,ก็ไปเดินตรวจวัดกันมีวาระหนึ่งก็ได้เห็นพระใหม่เขาไปกวาดลานวัดทำตามหน้าที่อะไรอย่างดีภิกษุสฆงในพรรษานั้นก็มีความสามัคคีกัน พวกเราพระใหม่ก็เดินมาบางทีพระใหม่บางทีก็มีพฤติกรรมอะไรที่ยังไม่เรียบร้อยบ้างมีวาระหนึ่งก็เดินคุยกันมาเสียงดังเลยข้าพเจ้าก็อจะเข้าไปเตือนด้วยความที่ว่าให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ตั้งอยู่ในความดีหลวงพ่อนี่ท่านก็เห็นข้าพเจ้าเริ่มขยับใช่ไหมท่านก็รู้เราจะไปทําเรื่องนี้แน่ก็เลยชุดมือเอาไว้ก่อน แล้วก็พูดขึ้นมากำหนงหนูฟังขวาแขนขับพเจชาวไว้นี่แหละทางด้านซ้ายแล้วก็พูดขึ้นบอกว่าคนนะไม่ใช่ควายว่างนี้คนนะไม่ใช่ควายควายเนี่ยเวลามันเดินตามคันนาไปพอดีไปทำงานของมันคือไถนาเนี่ยแต่มันเห็นข้าวได้กลิ่นข้าวเนี่ยเฮ้ยมันอยากกินมากใช่ไหมมันก็แลบลิน้นมันไปกินหญ้านี่ชาวนาเขาเห็นนี่ ก็เอาค้อนตีใส่จมูกมันก่อนเลยเพื่ออะไรเพื่อสอนมันว่าน,นี่ต้นข้าวห้ามกินกินไม่ได้แต่ไปกินหญ้ากินได้นะถ้ามันตาปิดเวลาไหนต้องบอกแก้มันเวลานั้นเลยเพราะอะไรควายมันโง่มุฟังเ้าจะได้ช้ามนเป็นงี้มันถ้าจะแบบว่าให้มันมาอยู่ในคอกแล้วก็ไปพูดกับมันฟังว่าไอ้ทุยเอ้ยเวลาที่เดินอยู่บนคันนาเนี่ยอย่าก,กินข้าวเขานะ ทุยมันจะรู้เรื่องไหมเรื่องังมันไม่รู้เรื่องบางทีสุนัขฉลาดกว่าวัวควายเราทำวิจัยมาเราคุยกับสุนัขบางทียังไม่รู้เรื่องเลยหรือหมูอะท่านฟังหมูนี่ฉลาดกว่าสุนัขอีกเราคุยกับมันว่าเวลานี้อยากกินยให้เวลานี้ให้กินกินให้มันสุภาพหน่อยมันไม่รู้เรื่องเรไ่บงังไม่รู้เรื่องนี่เป็นธรรมดาของพวกนั้นแต่มนุษย์นี่ไม่ได้เป็นแบบนั้นจะบอกว่า เวลาไหนที่เขาทาไม่ดีเราวจี้ใส่บอกปุ๊บแล้วเริ่มมีพฤติกรรมความก้าวร้าวนี่เวลานั้นคุณก็อย่าบอกเพราะว่าถ้าบอกแล้วมันจะให้เกิดอกุศลธรรมต้องหาช่องที่มีความเหมาะสมที่จะบอกพูดคุยได้การบอกพูดคุยนั้นธารมฟังจะไม่ได้ด้วยว่าสั่งจี้ดาพูดหน็บแนมกันแนกกันแหนสาบแช่งว่าเนี่ย ถ้าเล่นขนาดนี้แล้วจะไปทําการงานได้ยังไงชีวิตจะเป็นยังไงผลการเรียนก็แย่ตกตามนี่แช่งแล้วนะแช่งแล้วนะนี่คุณมีคาพูดที่เป็นอกุศลธรรมอกุศลธรรมนะะคุณยิดว่าจะให้เขาเลิกแต่ด่าเขาสาปแช่งเขาไหนกุศลธรรมไหนตัวอย่างไม่มียิ่งน้าซ้ําจะผลักดันให้เขาเข้าไปคบกับเพื่อนที่ไม่ดีด้วยซ้าหนักหน้าเขา้าเฮ้ยทำไมแม่กูเป็นงนี้วะทำไมเมียกูเป็นอย่างงี้วะ ว่าเริ่มหนักหน้าเขาก็ไปหากลุ่มเพื่อนเดียเออมาๆมา,มาอ่ะมันยอมใจกันทยังไงก็ใช้สารเสพติดเพิ่มด้วยใช้การพนันเพิ่มด้วยใช้อะไรที่มันจะเพลิดเพลินนุ่มหลงไปเพือที่จะระง,งับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นคนเราในตำวง,งมันมีทุกอยู่แล้วจะไปหาทุกมาทับถมตัวเองทำไมอย่างโง่ก็มีทุกอยู่แล้วคนที่ว่าติดเกมเนี่ ราคาการเหมือนท่วมทับจะไปเอาทุกอย่างอื่นมาท่วมทับมันยิ่งสร้างปัญหากันทำ่ยังไงต้องหังก็หาเวลาที่จิตใจเขาจะมีความนุ่มนวลมีความอ่อนเหมาะมีความที่ว่าจะบอกได้บอกเนี่ยแสดงเนี่ยทำเนี่ยก็ต้องปริมาณที่พอเหมาะพอสมก็มจะไปคืยสมมติว่าถ้าเราพูดถึงความดีงามระดับที่ว่าบวชเลยลูก เเข้าอนิพพานเลยพี่ทำอย่างนี้มันจะดีมันก็ใหญ่เกินไปพอชิ้นใหญ่เกินไปมันเคียวไม่ลงมันเข้าไม่ได้รูมันเล็กนิดเดียวรูเข็มเล็กนิดเดียวคุณจะใส่ช้างเข้าไปเหรอไม่ได้ก็เอาได้นี่แหละเข้าไปก่อนช่งางไม้เขาจะมีเทคนิคของช่งางไม้ทากฝังประพุทธเจ้าปริกเยบไว้ว่าเขาก็จะเอาลิ่มสลักอันเล็ก พื่อที่จะตอกดันลิ่มสลักอันใหญ่ให้มันต่อไปและต่อไปได้เขาจะมีเทคนิคของเขาเช่นเดียวกันถ้าบอกว่าปัญหามันขึ้นมาในระดับที่ีึกว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อต้านแข็งกระด้างก็ย้ายวงไปในการเบียดเบียนคนอื่นด้วยแล้วเนี่ยโหช่องไม่มีเลยทํายังไงดีเอาลองหาดูมันมีอยู่นั่นแหละคือถ้าคนไม่มีช่องทําความชั่วสุดๆแล้วเนี่ยนะเหมือนสุดที่อนันตริยกรรมนะ แต่ถ้ามันยังไม่สุดนี่คือยังไม่ได้ทําอนันตรียกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระรา้านทําสงฆ์ให้แต่กันเนี่ยมันยังมีช่องอยู่แน่แต่บางทีเราไม่เห็นหาช่องให้เจอด้วยอะไรหาช่องทําฟังมันไม่ได้ว่าจะด้วยด่าว่าหย,ยาบหยาบหรือว่าแบบลูกลวกแต่ต้องละเอยียดรับคอบนุ่มนวลจิตใจต้องงดงามจิตต้องต้องมีกรุณา ความกุณลน่าเนี่ยสำคัญระหว่างในการที่จะแก้ปัญหาได้แต่ก็ตามกรุณาเนี่ยหมายถึงความที่ปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์คนเราม,มันมีทุกข์อยู่คนนั้มันมีทุกข์อยู่ทุกบางทีตัวเองก็ไม่เห็นหมายถึงคนที่เขามีปัญหาเนี่ยเขาไม่เห็นเอเราเห็นเรารู้เราเข้าใจว่าเออทุกมันมีอย่างนี้เราจะเอาทุกไปทับถมเขาอุ้ยใครจะเอาเฮ้ยหาดูดีๆจะเจอได้จิตต้องมีความกรุณาคือปรารถนา ให้เขาพ้นจากความทุกข์ต้องมีเมตตาบอกจุดนี้เขาไม่ฟังเขาไม่ฟังก็เริ่มต่อต้านมากขึ้นยิ่งโอกาสที่จะฟังเราเนี่ยยิ่งลดลงางทีเราในบางวาระเงียบไว้มันจะศักดิ์สิทธิ์กว่าด้วยซ้าเอ๊ะถ้าไม่ใช่เวลาเขาทําความผิดเวลากินข้าวจะมีไหมที่ถ้าเวลากินข้าวก็ไปเล่นเกมก็เราสร้างมาสร้างแบบอาจจะเป็น อีเวนต์พิเศษจัดงานอน,นี้วันเกิดพ่อหรือวันเกิดแม่หรือวันเกิดย่าเอาไปกันบางทีตอนกินข้าวอาจจะพูดได้ที่ตอนกินข้าพูดไม่ได้ตอนเดินทางได้ไหมที้ตอนเดินทางแบบนี้มันไม่ได้พมก็เล่นเกมในรถอัางั้นก็ลองฝึกกับรถดูมันจะพูดได้ไหมมันต้องมีช่องเราต้องหาช่องสําคัญนะตรงฝั่งจะหาช่องได้เนี่ยไม่ใช่ว่าความกังวลจะไม่คุณหาได้บางคนเนี่ยพอ ลูกหรือว่าคนใกล้ตัวพ่อแม่อะไรติดเกมเนี่ยโอ้ยเครียดเครียดแล้วจิตใจมันจะไปมีกําลังได้ยังไงมันไม่ได้เราก็จะไม่เห็นช่องพอไม่เห็นช่องก็เหมือนสอนไอ้ถุยคุยกับมันรู้เรื่องไหมะละ่ะบางทีไม่เข้าหูมันโดยซ้ําไม่ต้องพูดถึงว่าเข้าแล้วมันจะทะลุออกไปอีกหูหนึ่งเพราะเราหาช่องตรงเนี้ททางฝั่งมันเป็นหัวข้อนะที่คนที่ตกอยู่ในปัญหนานี่ต้อง ใครควรคิดพิจารณาว่าไอ้ช่องนี้จะเอาช่องไหนที่จะให้เกิดกุศลธรรมได้เราจะเอากุศลธรรมแทรกไปตามช่องก็อย่าเอาชิ้นใหญ่เกินไปก็ต้องเอาชิ้นที่พอประมาณชิ้นที่ต่อไปและต่อไปได้อายุตัวอย่างนั้นทะวฟังสมมติว่าติดเกมมากๆเลยอะ่ะแล้วก็แบบว่าเป็นห,หนังสือไม่ไปายด้วยแล้วก็แบบว่าฟังใครก็ไม่ฟังเอาฟังแต่แฟนอย่างเดียวอย่างเงี้ยหรือฟังแต่เพื่อนคนนี้อย่างเดียวอ่ะ เราจะไปคุยกับเพื่อนคนนี้ว่าด้วยเงินไขแบบใดแบบหนึ่งเพื่อนบางทีเขาก็ไม่ฟังแม่เพื่อนหรือชั้มบางทีก็อาจจะฟังในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเราก็เออชวนกันไปสักที่ใดที่หนึ่งที่ไม่แบบว่าเอาเบียสเกินไปว่าเป็นการเกี่ยวกับเรื่องเล่นเกมหรือว่าเป็นกิจกรรมอย่างอื่นเสร็จแล้วก็ระหว่างเดินทางก็สร้างช่องขึ้นมาให้ที่ว่าจะมีแม่ตาบอกโ่ oh, ้นี่แม่ก็รักลูกลยเนี่ยให้เขาเห็น ให้เขารับรู้ถึงว่เาเกระแสแห่งความรักความเมตตาไม่ต้องถึงกับว่าคุณต้องสอบได้ที่หนึ่งนะหรืออะไรที่บอกว่าจะเป็นความฝันความหวังที่มันยิ่งเกินไปเนี่ยเราก็เอาที่มันแบบจะพอดีพอได้แทรกเข้าไปจุดนี้หรือแทรกเข้าไปจุดนั้นคือมันตกมาถึงการที่ติดในขั้นที่สามได้เนี่ยนะาวังก็เพราะาเราเผลอมาก่อนเหมือนกันแหละเราคิดว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองได้ สมัยนี้มันไม่เป็นตัมรวังสมัยนี้เนี่ยสื่อต่างๆกระแสแห่งตันนากระแสของราคะโทสะโมหะเนี่ยมันแผ่ซ่านไปอย่างมากือคิดว่าเออคนมันก็จะดีได้ขึ้นมาเองไม่มีคนคิดว่ามันจะแบบสำนึกกรุณาคุณเห็นมีความกตัญญูกตาเวทีไม่ใันท่านไม่บอกไว้หรอกว่าเป็นคุณธรรมที่หาได้ยากในโลกความกตัญญูนี่ เราเห็นจะเห็นคุณคนอื่นเนี่ยความที่มันจะมีความอุปการะความที่จะตั้งอยู่ในความดีเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกวันนี้เป็นหน้าที่ของบารดาบิดาที่เป็นแบบว่าเงื่อนไขที่จะให้ไม่เกิดภัยต้องรักษากันมาแบบนี้คือถ้าเราคิดว่าเรามีลูกแล้วก็เออก็ให้มันกินมันอยู่แล้วฉันก็หมดหน้าที่ของฉันละส่งมันเรียนแล้วอันนี้คิดผิด ไม่ถูกต้องทำหน้าที่ไม่ถูกเราจะมีลูกมาทำไมเราจะไปคบหากันทำไมเราให้เป็นผู้ที่มีอุปการะตั้ง,งังมีอุปการะนั้นก็คือว่าให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปไม่ได้จะให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปได้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งหน่ังว่าไม่ได้ด้วยอาทยาไม่ได้ด้วยศาสตราคำนี้เป็นหัวข้อ ของรายเรียก็คือจะไปตีใช้ศาสตราใช้ไม้เรียวไม่ได้จะไปด่าว่านั่นคืออาจยาคุณมีที่นา่าหไม่มีอยู่จะเอาเครื่องมือของมารไปแก้ไขจิตใจที่เป็นมานยิ่งเป็นการเอาอาวุธให้เขาได้ำ้ำหยับเอามีดที่เอาด้านด้ามให้ไปด้วยพราะะไรลเขาเห็นตัวอย่างว่าแม่พูดอย่างนี้ได้โอคนนี้พูดอย่างนี้ได้ฉันก็ทําบ้างแต่ก็ทําชั่วบ้างโดยที่ไม่ต้องรู้สึกละอาย บ่าวก,ก็เขาทำนี่คุณนันก็เขาทำนี่ฉันก็ทําบ้างมันก็เป็นอย่างนี้นี่เนียวกับบ้านบ้างใช้สารเสพติดบ้างด่าว่าบ้างความกลุ้มใจนี่ก็ยิ่งขยายผลออกไปตึงแต่บางทีก็นหนีปัญหาไปดือ้อคนที่สร้างปัญหาไม่รู้จักแก้ไขนหนีปัญหาไปดือ้อเช่นพ่อแม่ไม่รู้จักสอนลูกให้ดีเป็นต้นเนี่ยนะพอถึงลูกมีปัญหามากๆทําไงเอาพ่อคนนี้ไปบวชพระแม่คนนี้ไปบวชชี รัก็อยู่กับเพื่อนยิ่งเป็นปนัญหาสังคมหนักเข้าทำไงทีนี้ก็ใครที่จะทำหน้าที่ในการอุปการะผู้อื่นในการที่ให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียชักบาปเออถ้าเจอสิ่งนั้นหรือเจอเหตุการณ์ที่จะให้เขาพลิกผลันได้ก็จะดีขึ้นมาท้งนี้ทงง้งนั้นท่านฟังถึงนั้นบางทีมันก็เกิดข,ขึ้นได้ในนรกนั่นแหละคือถ้าคนทำชั่วทำไม่ดีไปตกนรกในนิรีบาลเขาก็ทำหน้าที่ของเขา บางทีคนที่ถูกทาร้ายทุบตีสัตว์นรกเขาคิดได้ขึ้นมายัางระลึกถึงความดีได้ทุกคนในตรรฝังที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยนะมันมีความดีอยู่ไม่ง,งั้นคุณไม่มีบุญที่จะมาเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ในสมัยที่ยังมีคําสอนของพระพุทธเจ้าได้หรอกคําสอนของพระพุทธเจ้าตอนนี้ยังมีอยู่การปฏิบัติปฏิบัติชอบยังมีอยู่เราเกิดมาเป็นมนุษย์รู้ ทำคาสอนได้ไม่ใช่เรื่องฟลุกฟลุกไม่ใช่เรื่องที่ว่าเป็นไปได้ง่ายๆคือพูดให้ถูกก็คือไม่ใช่ไม่มีบุญไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่บาปเยอะท่วมตุมจนแก้ไขไม่ได้แก้ไขได้ทุกฝั่งถ้าเรายังไม่ได้ทาอันนินตรีกรรมแต่ไม่ได้ว่าเรื่องติดเกมจนถึงขนาดฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วเนี่ยแก้ไขได้วิธีการบําบัดเนี่ยก็ต้องตามหลักการนี้ โดยการที่ว่าให้สร้างสมเพิ่มพูนสติขึ้นให้ใช้ความดีแทรกซึมเข้าไปช่องรูจุดที่มันจะเปิดเอาได้เนี่ยมื่อจะเล็กแต่ให้หาให้ดีแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปพอความดีในจิตใจของเขามีมากขึ้นมากขึ้นไอ้รูเนี่ยก็เปิดกว้างขึ้นเปิดกว้างขึ้นเพราะรูเปิดกว้างขึ้นเนาะกุศลธรรมที่ใหญ่หญๆดีๆแทรกเข้าไปต่ออีก ทผลความดีให้ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นมาอีกเวลามันดีขึ้นเนี่ยตุ้ฟังมันก็ดีขึ้นแบบเป็น exponent i a l ได้ดีขึ้นแบบว่าดีวันดีคืนเลยคือในทางความไม่ดีมันทํามาอย่างไงเนี่ยนะในทางความดีมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันความไม่ดีมันคนก็ตกต่ำชนิดแบบว่ามุ่งพุ่งลงเหวเป็น exponent i a l ต่ําไปเลยแต่ความดีก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักรักษาทําให้ถูกต้องตามระเบียบระบบของธรรมะเนี่ย มันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นดีขึ้นความดีก็เสริมสร้างความดีเราจะหาช่องได้ทุกฝังด้วยสติจะหาช่องเห็นความดีได้ทุกฝังก็ด้วยความดีนี่คือเรื่องราวที่ฝากไว้ในอพิโซดที่เกี่ยวข้องกับสมการชีวิตในหัวก็เรื่องของการที่ติดเกมซึ่งไม่ใช่เฉพาะเด็กหรือผู้ใหญ่มันก็ติดด้วยเราพูดถึงระดับขั้นของการ ติดความเพลิดเพลินไปในอยู่3ระดับพูดถึงวิธีทางแก้ในแต่ละระดับว่าควรจะยกหัวข้อควรจะทําความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆอย่างไรถ้าดมฟังยังมีคําถามข้อเสนอแนะเรื่องราวที่ต้องการแบ่งปันอันนี้สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยไปที่เว็บไซต์ดอนหายโ o k fm ดอนหายโ o k fm ในช่วงของสมการชีวิตนี้ก็จะมาพบกับทตัมโ้ฟังอยู่เป็นประจำในทุกวันจันทร์โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบุอ์อภิปุณโนจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการก็จะมาพบกับทาัผโ้ฟังในช่วงของการบปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้จุเนมบาน